crazy chic. เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีปะไปนะครับกับเกม Snake Evolution Run 3D เลื้อยเขมือบวิวัฒนาการเจ้างูตัวใหญ่ยักษ์นั่นเองนะครับผมอยู่กับเกมแนวงูวิ่งวิ่งกันอีกแล้วนะโดยที่ในเกมนี้เราจะได้เริ่มต้นจากเจ้างูที่หูยลำตัวนี่อย่างกับไส้เดือนเราจะต้องค่อยๆเขมือบงูตัวอื่นแล้ววิวัฒนาการให้กลายเป็นงูยักษ์กันให้ได้ก็จะมีงูหลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้เลือกเล่นเดี๋ยวมาดูการเลื้อยเขมือบสุดมันในวันนี้กันได้เลยไปเลยเพื่อนมาเขมือบเจ้างูงับงับเก็บไอ้นี่ไปด้วยอุ้ยไอ้เลเวล3ปะโถแม่เมื่อกี้นี้ตัวเล็กเลยนะนี่งับงับเฮ้ยอ้าวกำลังจะปลดล็อก 75% เฮ้ยเกมนี้ก็มีแบบว่าเหมือนเป็นกิ้งก่ากันด้วยนะแล้วเงินที่เราได้ก็สามารถแม่คูณได้ครับผมเงินที่หามาได้นี่ก็อัปเกรดอุ้ยเจ้างูเลเวล2นี่ก็คืองูหลากหลายสายพันธุ์มีแบบว่างูมีเขาแม่วิ่งงูเห่าก็มีด้วยเหมือนเป็นมังกรก็มีไปเจ้างูแดงจัดการงับเลเวล4อย่าไปยุ่งนี่ตอนนี้บูสต์พลังไปเลยเพื่อนโอ้โหไปไม่ถึงเลเวลสูงสักทีเอาละปลดล็อก 50% เราสามารถอัปเกรดสปีดนี่งูขั้น3ครับผมโอ้โหจะว่าไปเหมือนกับว่างูขั้นต่อไปก็จะเป็นแม่ตามเลเวลแบบนี้ใช่ไหมไปเลยเพื่อนงับงับอุ้ยเปลี่ยนเป็นเลเวล4ครับผมมาแค่จงมีเขาเลเวล5เฮ้ยคราวนี้ปั๊บ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 ปราบ 25% จัดไปเลยเพื่อนรีบรีบเล่นงับอุ้ยตัวนี้ไม่ได้เฮ้ยชึบชึบชึบหลบเลี่ยงซ้ายขวาแล้วก็ดูให้ดีว่าควรจะกินตัวด้านหน้าตัวไหนเออเลเวล5อย่าไปยุ่งตัวที่2นี่กินได้ครับผมเฮ้ยแล้วก็ตัวที่4ว้ายงูเขียวมีเขาโจ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  100% ได้เจ้าตัวนี้มาแล้วเพื่อนเหมือนจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราเก็บเงินได้เยอะไปเลยจ้ากิ้งก่าโอ้โหเขมือบเคยเจอกิ้งก่าแบบนี้ทีหนึ่งที่มันเป็นแบบว่าเกมกินแมลงใช่ไหมแม่จะบอกว่าเป็นกิ้งก่าหรือว่าเป็นตะกรวดดีวะนี่อ่ะแต่ลวดลายแบบนี้ไม่เคยพบเคยเจอจ้าเลียแผลบแผลบอุ้ยซดเข้าปากเออเป็นไงว้ายว้ายพ่นสู้กับบอสครับผมมีแบบนี้ด้วยเฮ้ยเงินบ้านได้เวลาอัปเกรดงูเลเวล4ครับผมนี่เลเวล5ไปเลยลุยจงงูเขียวเลเวลอุ้ยนี่อัปเกรดว้ายงูม่วงหุ้ยกลายเป็นงูเห่าครับผมหุ้ยตัวแข็งทื่องับงับเลเวล8เลเวล9ยังกับมังกรโอ้โหเอ้ยมีตัวนี้ลายใหม่กันอีกหุ้ยทะลุมิติไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเลเวล999หุ้ยตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าเรากำลังมาที่หมู่บ้านเราจะหุ้ยลิ้นเขมือบคนงับ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 มากินเกลี้ยงครับผมเออฐานนี้กลายเป็นของเราแล้วก็เจ้างูตัวนี้มาอุ้ยโดนเขมือบเหมือนกันไม่เหลือครับผมเจ้างูเลเวล9แม่ไล่เขมือบคนอุ้ยติด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 อุ้ยตรงนี้มีการแบบว่าอัปเกรดสเนกแม่ด้วยการดูโฆษณาลองเข้าไปหน่อยสิจะเป็นยังไงเอ่ยมาแล้วเพื่อนอุ้ยกลายเป็นเจ้ามังกรแดงครับผมงูมังกรมาอุ้ยตัวนี้เลเวล7ขอฉันสู้หน่อยเรากลับไปด่านของเรากันดีกว่านะตรงนี้ไม่อัปเกรดเลเวลงั้นก็อัพไปเลยเพื่อนเจ้างูเขียวกลายเป็นหุ้ยงูเขียวสองเขามาถึงระดับขั้นนี้กันแล้วทุกคนลุยมาตอนนี้ก็สบายสบายแม่สู้ได้หลายตัวอีงูม่วงครับผมมางับงับกลายเป็นงูเห่าตั้งแต่เริ่มต้นเฮ้ยตอนนี้เราจะต้องรีบอัพเจ้างูแบบว่าหุ้ยคอแดงเฮ้ย
เอ้ยอัพไม่ได้ครับผมเดี๋ยวจะต้องมาอัพเพิ่มอีกมาคราวนี้อัพเกรดโอ้งูม่วงไปอีกขั้นกลายเป็นงูเห่าเพิ่มสปีดเล็กน้อยสักเลเวล5ละกันอยากจะไปให้ถึงตัวไหนกันเอ่ยก็มีแบบว่าเยอะแยะมากมายลุยเจ้างูเห่ามีแต่ตัวเลเวลอ่อนๆมาอัพเกรดมาแล้วเพื่อนเข้าลูกกรงวิ่งงูเพลิงลาวาครับผมเฮ้ยน่ากลัวจริงๆงับงับหัวให้งูหัวยักษ์เลเวล12โอ้โหชนปับ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 ไปอย่างลึกฮึ่ฟรัฟ 25% มาคราวนี้เลื่อนขั้นมาเป็นเลเวล10แล้วจ้างั้นตอนนี้ก็ลุยต่อเลยละกันขมือบซ้ายขวาแม่สายฟ้าไม่ต้องเอาดูสิเพื่อนอย่างกับปลาไหลเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้ดูเกตอีกพี่ด้านบนงูหัวโตน่าจะมีการเปลี่ยนร่างกันอีกงับไกลแล้วเพื่อนเฮ้ยโอ้ยงูเหลืองอนาคอนดาเลเวล13อร่อยอร่อยกินไข่ไปเก็บเงินกันเถอะไปเลยเพื่อนเจ้าสีฟ้าลายจุดสีชมพูดูสิเราจะเก็บเงินได้ขนาดไหนอย่าลืมเก็บแบบว่าพวกโดนัทอะไรแบบนี้กันด้วยนะแม่ถ้าเปลี่ยนร่างได้นี่จะกลายเป็นตัวอะไรวะดิอ่ะงับงับงับกินหมดกินหมดซ้ายขวาแลบลิ้นแผลบๆโอ้ใช้ได้เฮ้ยโจมตีอย่าตายซะเถอะเอาเฮ้ยเงินไม่เห็นจะคูณเฮ้ยค้างเฉยมาอัพเกรด2ขั้นให้กลายเป็นงูสีนี้ลุยเริ่มต้นด้วยงูหัวโตอุ้ยด้านซ้ายนี่อัพเกรดได้ครับผมเลื่อนขั้นงูสีสีม่วงโอ้ยงูยักษ์เอ้ยไซคลอปโอ้โหเปลี่ยนเป็นงูหินเอ้ยงับ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 งูหน้าโหดไปอย่างไกลไปอย่างลึกโอ้โหกิ้งก่าตัวนี้แม่ลดลายน่ากลัวโอเคอัพเกรดเจ้างูสองขั้นลุยเลยจ้าคราวนี้เริ่มจากงูม่วงรับรองว่าโอ้โหเปลี่ยนร่างได้ไม่ธรรมดาชอบไซครอปเหมือนกันนี่กลายเป็นงูตัวนี้แม่หัวแบบว่าเหมือนก้อนหินอุ้ยงูสองเขาอุ้ยหน้าตาน่ากลัวปากสั้นไปนิดหนึ่งแต่ไม่มีปัญหาครับผมงับ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 ไปถึงโอ้โหคูณ18อัพเกรดงูไซคอปแล้วก็เป็นตัวนี้สปีดน่าจะไม่จำเป็นลุยเลยเพื่อนงับงับเล่นง่ายๆจริงๆเลยนะโอ้กลายเป็นเจ้าตัวนี้แม่งูที่ดูบึกบึนน่าจะได้เลื่อนขั้นกันอีกนี่โอ้ยงูแบบว่าเหมือนที่เกมนึงสีฟ้าแบบนี้ไม่แต่ว่าลักษณะโคตรอ้วนอุ้ยงูสีเขียวตัวอะไรวะเนี่ยอย่างกับสัตว์ประหลาดอุ้ยงูแบบว่าดูเป็นลวดลายมีพิษตัวแบบนี้เหมือนจะเคยเห็นโอ้ยตานี่แบบว่าสีเหลืองๆอุ้ยเฮ้ยเหมือนไซคอปแต่ไม่มีเขาไปเลยเพื่อนเลเวลอะไรแล้ววะนี่22เฮ้ยเหมือนจะผ่านได้ครับผมอุ้ยเจ้างูมาพ่นเจ้าสัตว์ประหลาดอัพเกรดนี่งูสองเขาเขมือบให้เห็นงับ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 ตัวนี้ก็เท่แม่อุ้ยเอาตายเลยล่ะฟื้นคืนชีพมาลุยต่ออืมเรายังไม่ยอมแพ้เปลี่ยนร่างกันต่อเรื่อยๆนะครับปึ๊บปึ๊บตอนนี้ก็อยู่ที่ด่าน14กันแล้วเจ้าตัวนี้จะเปลี่ยนร่างอีกหรือเปล่าเอ่ยงาบว้าวงูมังกรเขาแดงเอ้ยระวังมือนั่นแหละลุยงับ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 อุ้ยเจอแบบว่าไข่ที่มันแข็งยิ่งกว่าเดิมอัพเกรด2ขั้น3ขั้นไปเลยสิขอดูโฆษณาเฮ้ยชึบเป็นด่านสุดท้ายแล้วกันนะงับเอาเขาขวิดอุ้ยอุปสรรคมันเยอะฟราบเรเวล22วิด่านนี้ค่อนข้างจะสั้นเฮ้ยแทบไม่ได้เปลี่ยนร่างแบบว่าไปจากเดิมโอ้โหมาชน24เฮ้ยได้เข้าประตูมิติเลเวล999
อย่างน้อยก็เอาเจ้ามังกรนี้ลุยไปสักนิดหนึ่งงับ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 แม่สถานที่เก็บเงินโอ้เจ้างูแบบว่าเขากระทิงโอ้ชึบโอ้โหโคตรปีศาจร้ายครับผมแม่นี่มันงูหายนะภัยพิบัติเฮ้ยกลายเป็นงูทะเลทรายครับผมโอ้ยแต่ก็หน้าตาเป็นเหมือนงูธรรมดามาอัปเกรดเจ้างูกันอีกขั้นนะผมงูม่วงเขาเดียวเลเวล27เก่งกาจไม่เอ่ยนี่มันงูเห่าปีศาจโอ้นี่ให้เห็นแบบว่ารูปร่างที่น่าสยดสยองของเจ้านี่นี่หุ้ยงูเห่าตัวดำหน้าตาน่ากลัวพอมาถึงจุดนี้เริ่มจะสู้ไม่ได้ครับผมนี่มันอุ้ยตัวฉกาจโดนเขมือบโอเคนะครับผมก็เรียกได้ว่าได้เห็นแบบว่าเจ้างูนี่โหดๆมากมายกันเลยทีเดียวนะก็ยังมีให้ปลดล็อกกันอีกสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นเจ้างูตัวใหม่ๆกันอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะไว้จะมาเล่นให้ถึงตัวสุดท้ายถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันนะทุกคนสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ